สวัสดีทุกคนนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับช่วงถามตอบนะครับมีคนที่เขียนเข้ามาถามเยอะเหมือนกันนะครับในช่องสมมุติใครที่มีคำถามเดียวกันนะครับก็จะได้ดูวิดีโอนี้แล้วก็ได้คำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็มาถ่ายอยู่ในโรงรถตามเคยนะครับวันนี้จะไปถ่ายในบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะครับเพราะลูกๆก็เล่นกันไม่รู้จะไปถ่ายที่ห้องไหนดีไปห้องนอนก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็เลยมาถ่ายที่โรงรถนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับใส่ชุดเต็มที่เลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับในโรงรถนี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะอุณหภูมิในโรงรถก็3องศาเหมือนกันเดี๋ยวเข้าคำถามเลยแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คำถามแรกเลยนะครับคุณวินยูนะครับถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับการขับรถเทลเลอร์นะครับรถเทลเลอร์ก็คือรถที่ต้องมีรถต่อพ่วงนะครับเหมือนที่ผมใช้อยู่ใครได้ดูวิดีโอของผมก็พอจะเข้าใจนะครับก็เอารถไปต่อแล้วก็ลากไปอันนี้เราเรียกว่าเทลเลอร์นะครับคุณวินยูถามมาว่าการขับรถเทลเลอร์เนี่ยจะต้องมีไดเวอร์ไลเซนส์ประเภทไหนนะครับอันนี้คำตอบก็คือนะครับเรามีใบขับขี่ปกติที่เราขับรถยนต์ปกติเนี่ยก็ขับเทลเลอร์ได้ไม่ต้องไปสมัครหรือไม่ต้องไปสอบพิเศษอะไรนะครับเกี่ยวกับใบขับขี่ของการขับเทลเลอร์เนี่ยเราใช้ทักษะในการขับรถของเรานะครับต่อพ่วงแล้วก็ฝึกซ้อมการเดินหน้าถอยหลังนิดๆหน่อยๆของเรานะครับการเข้าจอดเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราฝึกเองนะครับอันนี้นะครับเขาไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องมีใบขับขี่พิเศษนะครับไม่ได้เหมือนพวกรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกที่มีหัวพ่วงและมีตัวต่ออะไรพวกนั้นนะครับต้องไปขอใบอนุญาตใบขับขี่พิเศษอันนี้เรามีใบขับขี่ปกตินะครับก็สามารถขับรถเทลเลอร์ได้เลยเราก็สามารถซื้อฟู้ดทรัคที่เป็นเทลเลอร์ได้นะครับอันนี้คุณวินยูนะครับคนต่อไปนะครับคุณอะไรผมไม่แน่ใจนะครับอ่านไม่ออกจริงๆนะครับว่าชื่ออะไรนะครับอันนี้ถามมาเรื่องเตานะครับเตาเนี่ยไฟมันสูงไฟแรงมากนะครับจะป้องกันกำแพงที่มันดำเนี่ยในวิดีโอสงสัยเห็นในวิดีโอที่ผมทำกับข้าวอ่ะป้องกันให้ไฟกำแพงนะกำแพงด้านหลังมันไม่ดำยังไงอันนี้คำตอบเนี่ยอยู่ในวิดีโอที่ผมเพิ่งทำไปเมื่อไม่นานนี้นะครับเกี่ยวกับเปลี่ยนเตาผัดอันใหม่ในวิดีโอนั้นมีคำตอบอธิบายหมดทุกอย่างนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับเรื่องที่กำแพงข้างหลังมันดำแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังด้วยเหมือนกันหลังจากที่ผมเปลี่ยนเตาไปแล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยใช้ไปตอนนี้ก็ได้ประมาณสักเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับไม่น่าเชื่อไอ้กำแพงข้างหลังนะครับมันไม่เลอะเลยนะครับแต่ละวันเนี่ยเวลาเราจบจากการขายของเนี่ยผมจะต้องมานั่งขัดโอ้โหไอตัวฟิลเตอร์นะครับตัวฮูดที่ดูดอากาศเนี่ยมันก็จะดำไปหมดเลยเพราะมันเกิดจากเขม่าควันนะครับที่ผมบอกเนี่ยจากกระทะที่เราผัดเนี่ยลอยไปเต็มเลยหลังจากปิดร้านเนี่ยผมจะต้องมาทำความสะอาดเหนื่อยเลยอันนี้นะครับตอนนี้มันสะอาดมากเรียกว่าโหไม่น่าเชื่อเหมือนกันเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูมันสะอาดเรียกว่าผมใช้ไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรเลยนะใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาเนี่ยแล้วก็ไปลูบๆเช็ดแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดนิดหน่อยข้างหลังนี่เงางามไอ้ตรงฮูดฟิลเตอร์นี่สะอาดไม่เหนื่อยเลยหน้าเปลี่ยนตั้งนานแล้วผมเนี่ยทนมาได้ยังไงนะครับอันนี้พอเห็นความสะอาดของมันเนี่ยหลังจากการขายแล้วโหผมคิดเลยเนี่ยชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยเรารอมาได้ยังไงจนถึงทุกวันนี้นะครับนั่งขัดทุกวันฟิลเตอร์นี่ก็ล้างบ่อยมากทุกสัปดาห์ตอนนี้กลายเป็น2สัปดาห์ผมเอาไปล้างทีนึงส่วนวิดีโอการล้างฟิลเตอร์เนี่ยตัวกรองอากาศเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำอีกทีนึงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเอามาลงอัปโหลดให้อีกทีนะครับเพราะงั้นการเปลี่ยนเตาไอ้ไฟสูงๆเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องไฟสูงเนี่ยรีบเปลี่ยนเลยไปดูวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงใหม่นะถ้าไม่ได้เปลี่ยนเตาก็เปลี่ยนแต่หัวเตาได้นะครับหัวเตาในวิดีโอก็มีเหมือนกันที่ผมอธิบายมันจะมีไอ้นมหนูมีหัวอะไรพวกนั้นน่ะเราไปซื้อมาได้ใน eBay ก็มีขายนะครับใน Amazon ก็มีขายตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณสัก30-40เหรียญนะฮะถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยทั้งเซตเลยนะครับเขาให้มาทั้งเซตเลยเนี่ยเราก็เลือกเลยว่าจะเอาเป็นเจ็ตเบอร์เนอร์นะครับเขาเรียกว่าเจ็ตเบอร์เนอร์นะครับลองไปเสิร์ชคำนี้ดูนะเจ็ตเบอร์เนอร์ของเตาแล้วก็วัดว่าเตาความไอเส้นผ่าศูนย์กลางเราอะขนาดไหนนะครับมันจะมีหลายไซส์นะครับไซส์7นิ้ว8นิ้วแล้วก็ต้องเลือกเป็น natural gas นะครับร้านอาหารส่วนรถฟู้ดทรัคต้องเลือกเป็นโพรเพนตรงนี้ต้องเลือกนะครับต้องเลือกโอเคคำตอบนี้
น่าจะได้เรียบร้อยแล้วนะครับคำถามอันต่อไปนะครับโหตอนนี้พอตัวเลขอายุเกิน40นี่ตามันมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับคุณปีเตอร์ถามมานะครับว่าล้างฮูดล้างครัวยังไงครับล้างเองหรือว่าต้องให้คนมีใบอนุญาตล้างอันนี้นะครับที่คุณปีเตอร์ถามมาความหมายก็คือคงล้างทั้งซิสเต็มเลยขึ้นไปล้างข้างบนด้วยนะครับข้างบนมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นพัดลมเป็นเห็ดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหมือนเห็ดนะฮะหัวเห็ดเนี่ยขึ้นไปล้างข้างบนแล้วก็ล้างข้างในท่อในอะไรเงี้ยตรงเนี้ยถ้าเราทำเองได้นะครับเราก็ล้างเองได้นะครับไม่ต้องให้คนมีใบหรืออะไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมยังไม่เคยเห็นเจ้าของร้านหรือว่าร้านไหนทำเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีบริการเราก็ไปจ้างเขามาส่วนใหญ่เขาจะมีใบอนุญาตอยู่แล้วนะครับเขาจะทำเป็นบริษัทอยู่แล้วเป็นบริษัทฮูดคลีนนิ่งอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ความสามารถเรามันยากที่จะล้างผมว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็คือมันต้องใช้สารเคมีไอเคมีอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้จักฉีดพ่นเข้าไปแล้วก็ใช้ไอเพรสเชอร์วอชเชอร์แรงๆนะครับไอตัวฉีดน้ำแรงๆอ่ะมันเกินความสามารถเรานะครับแล้วก็สิ้นเปลืองเวลามากกว่านะครับอันนี้ผมเนี่ยจำเป็นต้องจ้างเหมือนกันร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็3เดือนครั้งส่วนฟู้ดทรัคเนี่ยนะที่ผมทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็6เดือนครั้งเพราะว่าเราไม่ได้เปิดร้านกันทั้งวันนะครับแล้วก็ทุกวันก็เปิดเวลาสั้นๆนะครับเพราะงั้นมันก็ไม่เลอะราคามันก็แล้วแต่นะครับก็จะแนะนำเหมือนกันถ้าไปหาพวกฝรั่งนะครับบริษัทฝรั่งเนี่ยแพงผมเคยให้มาตีราคาในรถเนี่ยก็ประมาณ500-600เหรียญนะครับต่อครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราไปหาพวกโดยเฉพาะพวกเม็กซิกันหรือว่าพวกเวียดนามนะ บริษัทพวกนี้โดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยถูกประมาณสัก300เหรียญ นะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องไอ้เพชเชอร์วอชเชอร์หรือน้ำยาเราพอมีความรู้นะครับเราจะทำเองก็ได้นะครับถ้าเราอยากประหยัดนะครับขึ้นไปแล้วก็ไปฉีดไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำเองก็ได้อันนี้ทางเฮลหรือทางอะไรไม่ได้กำหนดนะครับว่าต้องจ้างคนมีใบนะครับอันนี้คำตอบนะครับของคุณปีเตอร์ส่วนอีกข้อนึงนะครับของคุณปีเตอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับที่จะเสียบเวลาเราจอดรถอย่างของผมเนี่ยนะครับห้องครัวที่ผมเช่าเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยเขาจะเป็นลานจอดรถและแต่ละช่องมันก็จะมีปลั๊กไฟประมาณสัก30แอมป์30แอมป์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าปลั๊กไฟบ้านหัวมันใหญ่นิดนึงนะครับฟู้ดทรัครถอาหารทุกคันเนี่ยมันจะมีปลั๊กไฟให้เราเอามาเสียบอยู่แล้วทุกคันไม่มีคันไหนไม่มีนะครับจะออกมาข้างรถหรือว่าใต้ท้องรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะมาเสียบไฟเราต้องไปหาที่ที่มันมีไฟให้มันจำเป็นนะครับเพราะว่าเราจะต้องเปิดตู้เย็นทั้งคืนนะครับเครื่องวอร์มอะไรต่างๆนะฮะที่ต้องใช้ไฟเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจอดข้ามคืนเนี่ยเราจะต้องหาที่เสียบปลั๊กให้ได้นะครับถ้าเราไม่มีปลั๊กไฟเนี่ยสมมุติเราเอารถมาจอดปุ๊บเราจะต้องขนของในตู้เย็นทั้งหมดนะครับเอากลับบ้านหรือไม่ก็เอาไปไว้ที่ไหนที่เราไปเช่าเขาห้องครัวตู้เย็นนะต้องขนของทั้งคันเลยทั้งรถเลยนะครับทั้งฟรีเซอร์ด้วยนะครับตู้แช่แข็งอะไรเงี้ยต้องขนออกมาหมดเลยตรงนี้มันก็จะลำบากนะครับเพราะงั้นห้องครัวต่างๆหรือว่าที่จอดรถเกี่ยวกับรถอาหารเนี่ยเขาจะมีไฟให้เขารู้นะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับในการเลือกที่จะหาที่จอดนะครับคำถามต่อไปนะครับคุณไอยาลานะครับไอยาลาผมอ่านถูกป่ะไม่รู้นะครับอันนี้คำถามใกล้เคียงกับคำถามของคุณปีเตอร์เมื่อกี้เลยนะครับเกี่ยวกับที่จอดรถฟู้ดทรัคที่ประจำที่เราไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับแต่ไม่มีไฟฟ้าให้เราใช้กรณีนี้นะครับต้องรันเจเนเรเตอร์ไว้ตลอดเวลาแล้วก็ถามมาว่าอนาคตมันจะมีปัญหาไหมนะครับเกี่ยวกับเจเนเรเตอร์ผมเข้าใจว่าความหมายถึงเหมือนพวกรถฟู้ดทรัคที่ไปจอดตามปั๊มน้ำมันนะครับไปขอที่เขาจอดนะครับไปขอที่เรียกว่าจอดขายอันนี้ไม่ได้จอดข้ามคืนจอดเก็บนะครับอันนี้คือจอดขายนะครับเหมือนพวกทาโก้นะครับของเม็กซิกันที่จอดตามปั๊มน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟให้เราเสียบเหมือนกันนะครับเราไม่สามารถที่จะรันเจเนเรเตอร์นะครับเครื่องปั่นไฟได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องยนต์ธรรมดานะมันต้องมีการพักด้วยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาอะไรเงี้ยเปลี่ยนไส้กรองอะไรพวกนี้มันเหมือนเครื่องยนต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันไม่สามารถรันได้ตลอดเวลานะครับเจเนเรเตอร์เนี่ยเราไปงานไปอะไรเงี้ยที่เขาไม่มีปลั๊กไฟเนี่ยเราก็จะใช้เจเนเรเตอร์เพื่อปั่นไฟใช้8ชั่วโมง10ชั่วโมงอย่างผมเนี่ยออกไปขายเนี่ยก็ประมาณสักไม่เกิน3ชั่วโมงที่เราใช้เครื่องปั่นไฟหลังจากนั้นเราก็ปิดกลับมาที่ห้องครัวมาจอดรถแล้วก็เสียบปลั๊ก
นะครับเจเนเรเตอร์เนี่ยถ้ารันกันทั้งวันทั้งคืนนะครับพังแน่นอนเพราะงั้นเวลาเราไปติดต่อที่จอดรถที่จะไปขายของเนี่ยจอดขายเนี่ยควรจะต้องมีปลั๊กไฟให้เราเสียบนะครับแล้วเราก็เจรจากับเขาว่าเราจะจ่ายค่าไฟเองเท่าไหร่หรือไม่ก็เราให้เขานับมิเตอร์แล้วกันนะครับว่าเราใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับในรถตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับให้รันเจเนเรเตอร์ตลอดเวลาคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่มีหลายคนเหมือนกันถามเข้ามานะครับคำถามสุดท้ายวันนี้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมนะครับโปรแกรมการจ่ายเงินที่ผมใช้นะครับที่หน้าจออันนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังโปรแกรมที่ผมใช้ในรถเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Square Up นะครับ Square Up อันนี้มันเป็นบริษัทเข้าไปในเว็บไซต์เขาไปสมัครเนี่ยไปสมัครด้วยชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะครับเป็นแบบ Personal ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบริษัทก็ได้นะครับช่วงแรกเนี่ยสมมุติเราอยากไปขายสมมุติเรามีงานแฟร์สักอันเนี่ยเรายังไม่มีรถฟู้ดทรัคเนี่ยเราอยากไปตั้งโต๊ะขายอะไรสักอย่างแต่คราวนี้เราต้องการรับบัตรเครดิตนะฮะต้องการรับบัตรเครดิตไม่ใช่เงินสดเนี่ยเราก็ไปสมัครได้ที่บริษัทนี้เลยนะบริษัท Square เนี่ยนะครับ Sign up กับเขานะครับให้รายละเอียดข้อมูลเขาแล้วก็ให้แบงก์บัญชีว่าเงินจะโอนเข้ามาที่ไหนนะครับบริษัทนี้ผมใช้มาตั้งแต่แรกเลยไม่เคยเปลี่ยนนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่เหมือนพวกบัตรเครดิตทั่วไปก็คือบัตรเครดิตทั่วไปเนี่ยมันจะมีเรทสมมติเขาจะชาร์จ 2.5% นะครับของยอดขายแล้วก็แต่ละครั้งที่เราลูดคาร์ดเนี่ยเขาเรียกทรานเซคชั่นนะครับแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะชาร์จด้วยบัตรเครดิตคาร์ดทั่วไปเขาจะชาร์จอย่างเงี้ย 2.5% บวกกับไอ้ทรานเซคชั่นเนี่ยจะผมไม่แน่ใจว่าเขาชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเริ่มต้นเนี่ยที่ผมใช้มาประมาณสัก 7-8 ปีแรกเนี่ยนะครับ Square เนี่ยเขาจะไม่มีไอ้ทรานเซคชั่นตรงเนี้ยไอ้ทรานเซคชั่นฟรีเนี่ยนะครับเขาจะชาร์จไปเลยว่าถ้ายอดขายเรา100เหรียญเขาเอา2เหรียญ50แค่นี้เลยนะครับง่ายๆเราจะรูดกี่ครั้งก็ได้นะครับจะรูดอย่างคนมาซื้อน้ำเปล่าขวดหนึ่งเนี้ยเราก็รูดไปเลยได้นะครับอย่างบางร้านเนี่ยถ้าเราเคยไปซื้อของเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าต้องมินิมัม5เหรียญอย่างต่ำนะครับหรือว่า10เหรียญต่อ1การรูดเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องมาจ่ายไอ้ค่ารูดด้วยนะครับเพราะร้านพวกนี้เขาก็เลยจะต้องมีว่าต้องซื้อ5เหรียญหรือ10เหรียญก็แล้วแต่ Square เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีค่าตรงนี้แต่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปลี่ยนซิสเต็มใหม่นะครับน่าจะบริษัทประสบผลกำไรหรืออะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาเลยเปลี่ยนซิสเต็มใหม่เป็นเขาคิดก็คือ 2.5% อันนี้ผมไม่แน่ใจต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์อีกทีนะครับอัปเดต 2.5% บวกกับค่ารูดแต่ละครั้งด้วยนะครับตอนนี้ก็คิดเหมือนบริษัททั่วๆไปแต่ที่ผมชอบเนี่ยเพราะมันง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเราไปสมัครเสร็จเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีทุกอย่างเลยให้เราเห็นเราลองเข้าไปศึกษานะครับมันจะมีเลยว่าเราสามารถตั้งเมนูของเราได้เราขายอะไรบ้างนะครับอย่างบางคนขายอย่างอื่นไม่ใช่อาหารก็มีนะครับขายนู่นขายนี่อย่างเงี้ยมันก็จะบอกเลยนะครับเป็นลิสต์รายการให้เราว่าอันนี้คนซื้ออะไรเราไปยอดเป็นยังไงมีสถิติทุกอย่างนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเงินเนี่ยนะครับจะโอนเข้าให้ทุกวันเลยนะครับอย่างเช่นก่อนบ่ายสามโมงเย็นนะครับของทุกวันเนี่ยเขาจะตัดยอดทันทีตัดยอดปุ๊บแล้วก็เงินก็จะมาเข้าตอนเที่ยงคืนของวันนั้นเลยนะครับเที่ยงคืนที่จะเข้าอีกวันนึงอย่างเช่นเราไปขายของวันจันทร์อย่างเงี้ยนะครับพอบ่ายสามปุ๊บเขาตัดยอดทันทีเลยผ่านไปถึงเที่ยงคืนที่จะเข้าวันอังคารเนี่ยเงินเข้าบัญชีเราเรียบร้อยแล้วทุกวันนะครับเป็นอย่างนี้ทุกวันเพราะงั้นเงินก็จะเข้าบัญชีทุกวันทุกวันนะครับยกเว้นว่าวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยเงินของวันศุกร์เนี่ยจะไปเข้าอีกทีก็คือวันจันทร์เลยเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถเช็คยอดทางโทรศัพท์ทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับแล้วมันก็ง่ายนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมเริ่มใช้แรกๆเนี่ยผมใช้เป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีสัญญาณ Wi-Fi อยู่แล้ว Data ของโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับเราเข้ามาที่ App Store นะครับแล้วก็เนี่ยมาเสิร์ชหาคำนี้เลยนะครับ Square เนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับแต่ตอนนี้เราใช้เป็น Square Point of Sale นะครับ Square Point of Sale เนี่ยมันก็จะเหมือนแบบถ้าใครเคยทำร้านอาหารนะครับมันก็จะมีเหมือนแบบไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ POS นะฮะที่มันจะมีว่าเลือกโต๊ะลูกค้าได้โต๊ะเทเบิลไหนนะครับกินอะไรแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปนะเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ
หน้าตาเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยนะครับรายการอาหารของผมเนี่ยนะครับมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3มีแคทชูมีแกงแดงอะไรอย่างเงี้ยราคาเนี่ยเรามาแก้ได้ในนี้เลยนะครับแก้ได้ทำอะไรได้ถ้าไม่อยากใส่ไอ้สีอย่างเงี้ยนะครับข้างๆเนี้ยสีม่วงเบอร์1 2 3เนี่ยเราใส่เป็นรูปก็ได้นะครับมันก็จะมีเยอะเลยอันนี้เป็นที่ผมเคยทำไว้นะครับแกงเขียวอะไรเงี้ยผมไม่ได้ขายนะมัสมั่นเนี่ยผมเคยมาสร้างเอาไว้นะครับทาโก้ยังมีเลยนะแต่ก่อนเนี้ยทอดมันแกงเหลืองอะไรเงี้ยผมก็ขายข้างล่างเนี้ยเรามาครีเอทได้ทำเมนูได้ตัวแท็กนะครับภาษีเนี่ยเราก็มาตั้งค่าได้นะครับแต่ละรัฐเนี่ยมันจะภาษีไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็มาตั้งค่าได้ตอนเนี้ย43 เหรียญละเนี่ยเขาก็จะมีอันเนี้ยนะฮะง่ายๆเลยอันเนี้ยไอตัวเนี้ยเป็นตัวรูดการ์ดนะครับเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยในเว็บไซต์นะครับเขาจะมีขายมันจะมี2แบบนะครับตรงหัวเนี่ยดูให้ดีมันหัวมันเนี่ยมันจะมีสำหรับเหมือนที่ถ้าโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบเหมือนเสียบหูฟังนะครับเป็นหัวกลมๆอ่ะเสียบเข้าไปถ้าเรามีโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับที่มีแบบที่เสียบหูฟังได้เราก็ไปเลือกตัวนั้นก็ได้นะครับเอามาเสียบปุ๊บแต่อันเนี้ยของผมเนี่ยพอดีเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันเป็น Apple นะครับ Apple มันก็เลยมีหัวรุ่นใหม่มาซัพพอร์ตกับ Apple นะครับเพราะไอ้ Apple เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มันไม่มีที่เสียบหูฟังนะครับเราก็เลยมาเสียบอย่างงี้เฮ้อย่างงี้เสร็จปุ๊บเมื่อกี้นะครับเราคิดเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเรากดเข้าไปเรียบร้อยนะเราก็รูดการ์ดเลยนี่นะครับใช้รูดเอาอย่างงี้เลยฟึบอย่างเงี้ยนะเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวมันก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยโปรเซสเสร็จก็ผ่านให้เราได้เลยด้วย data ของโทรศัพท์นะครับส่วนตัวโปรแกรมเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยนอกจากที่เรามาตั้งเมนูในนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมาดูตรงนี้ได้นี่นะครับมันจะมีค่าให้เรา setting เนี่ยเรามาดู order เอ้ยไม่ใช่invoice นะครับดู invoice ก็ได้ทำ invoice ให้ลูกค้าก็ได้ transaction นี่นะครับอันนี้สำคัญอันนี้นะครับอย่างเงี้ยวันนี้ที่ผมไปขายมาเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าอย่างบ่ายโมง42เนี่ยเขาจะบอกเวลาเลยมีคนซื้อผนังไปบ่ายโมง36คนซื้อแกงแดงไปเนี่ยนะครับมันจะไล่มาเลยเวลาทั้งหมดที่เรารูดไปวันนี้นะครับเนี่ยนะยอดไปเนี่ยมีการรีเทิร์นเงินไปให้ลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยมันจะสรุปผลไว้ให้หมดเลยแล้วข้างๆก็จะบอกหมดเลยนะครับว่ารูดด้วยบัตรอะไรวีซ่ามาสเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเลยทิปเขาให้หรือเปล่านี่นะครับทิปอะไรยังไงนะครับในเนี้ยมันจะบอกให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมี receive เบอร์ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยรายละเอียดเนี่ยนะครับบวกแท็กบวกอะไรแล้วเป็นเท่าไหร่ของแต่ละออเดอร์นะครับเราจะรีฟันให้ลูกค้าก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดอันนี้ผมมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีรีพอร์ตมีอะไรทั้งหมดอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมอธิบายไม่ได้ตรงนี้ผมไม่ได้ค่อยได้เล่นเพราะไอ้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องทองเนี่ยก็รู้กันอยู่นะครับว่าภรรยาผมเป็นคนมาตรวจอยู่ประจำนะครับตรงเนี้ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะอันนี้ transaction รู้แต่อันนี้อันเดียวนะฮะอย่างที่บอกนะครับใครที่รับงานมามีงานวันเนี้ยผลิตของมาบางอย่างชิ้นเดียวอาหารแบบสุดยอดเลยอันนี้เราจะไปเปิดงานไปเปิดบูธอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปสมัครเลยนะครับสแควร์นะครับสแควร์เข้าไปสมัครปุ๊บเราก็ใช้โทรศัพท์เราเลยแล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวเนี้ยมาเสียบแล้วก็รูดรับบัตรได้นะครับการที่รับบัตรเนี่ยมันก็จะได้เปรียบร้านอื่นนะครับที่เขารับแต่เงินสดงานพวกงานแฟร์เนี่ยส่วนใหญ่จะรับแต่เงินสดบางคนไม่ได้พกเงินสดไปนะครับก็เราก็พลาดโอกาสของลูกค้าไปเลยนะครับถ้าเรามีตัวนี้เราก็ไปรูดได้เลยอย่างในรถของผมนะครับผมก็ใช้ iPad นี่นะครับอันนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเลยที่ถามกันมาว่าหน้าจอใช้อะไรเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึงเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกันถ้าเป็น iPad เนี่ยมันก็จะใหญ่หน่อยใช้สะดวกหน่อยนะครับแต่ข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็จะมีเมนูเราก็กดเข้าไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดก็กดเข้าไปเนี่ยเหมือนพวกร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับมีราคามีแท็กอะไรเข้าไปนะครับแล้วเราก็เสียบคาร์ดเราก็เสียบเหมือนกันแล้วก็ใช้รูดนะครับ
แต่ผมว่าใน iPad เนี่ยมันไซส์กำลังดีนะครับเวลาเราให้ลูกค้าเซ็นชื่อหรืออะไรในนี้มันจะง่ายในโทรศัพท์เนี่ยก็เซ็นชื่อได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีให้เราให้ลูกค้าเซ็นตอนท้ายเหมือนกันแต่ในนี้มันจะสะดวกนิดหน่อยนะครับในปัจจุบันเนี้ยบัตรของลูกค้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นไอ้ชิปคาร์ดเนี่ยนะผมไม่ค่อยได้มารูดแล้ว Square เนี่ยเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆอย่างเงี้ยนะเราก็ให้ลูกค้าสอดเข้าไปเลยสอดบัตรเข้าไปเลยเหมือนเวลาเราไปร้านค้าทั่วไปเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นชิปคาร์ดไม่ต้องรูดเลยนะครับแล้วก็มันก็จะผ่านไปเรียบร้อยโปรเซสเรียบร้อยตลอดเวลาที่ใช้มาหลายๆปีนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีการผิดพลาดเลยเงินเข้าตรงเวลาก็ใครมีคำถามอะไรนะครับก็เขียนมาได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอในวิดีโออันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาไล่ตอบผมพยายามจะตอบทุกคำถามนะครับตอนนี้ก็มีคำถามมาอยู่ทุกวันนะครับก็พยายามจะไล่ตอบไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะครับอย่างวันนี้นะครับผมก็จะมาทำเป็นวิดีโอนะครับมาจะได้เผยแพร่ให้ทุกคนได้ฟังไปได้เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะครับแต่อีกอย่างนึงนะครับที่จะบอกไว้ก็คือผมได้เอาวิดีโอนะครับไปลงไว้ตามพวก Facebook ตามเพจต่างๆไว้เนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะครับว่าผมเองเนี่ยบอกตรงๆเลยผมเองเนี่ยโทรศัพท์ผมเนี่ยผมเองเนี่ยยังไม่มี Facebook ในโทรศัพท์เลยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเล่น Facebook ทำวิดีโอนี้ก็ดีแล้วจะได้บอกทุกคนเลยมีคำถามใน Facebook เนี่ยที่ผมเอาวิดีโอไปลงนะครับแล้วก็คนเขียนมาหลายคนเลยผมเนี่ยไม่ได้ตอบเลยเยอะเหมือนกันนะครับไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็น Facebook ของภรรยาผมเขาเป็นคนเล่นคนเดียวเลยผมไม่ได้เล่นบางทีเนี่ยเขาก็จะมาบอกผมว่าเนี่ยมีคนถามเข้ามานะบางทีโอ้ยเดือนที่แล้วบางทีแบบ 2-3 เดือนที่แล้วถามมาเนี่ยบางทีเขามาเปิดเจอเขาก็จะมาบอกผมก็พยายามไปตอบให้นะครับบางทีก็ไม่ได้ตอบเลยช่วงหลังเนี่ยไม่ได้เข้าไปใน Facebook เลยนะครับแล้วผมเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เวลาที่ใช้โทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ได้มานั่งเล่น Facebook เลยแล้วผมก็ไม่ได้มีโปรแกรม Facebook ในโทรศัพท์ด้วยเพราะงั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ถามมาทาง Facebook แล้วไม่ได้คำตอบนะครับบางทีหรือว่าไม่ทันใจนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าให้ดีที่สุดนะครับถามมาในช่องของผมเนี่ยผมดูทุกวันนะครับตรวจทุกวันดูทุกวันอันนี้ได้คำตอบแน่นอนนะครับถ้าใครมีคำถามขอให้ถามทางช่องทางนี้แล้วกันนะครับอย่าไปที่ Facebook เลยผมไม่เล่นแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยนะครับโอเคครับดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับกับผมนะครับเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ